สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นปืน Six Sauer นะครับหรือ P890 ใน MW2 กันนะครับปืนรุ่นแรกของ Six Sauer จะมีชื่อรุ่นว่า P220 นะครับและปืนนี้จะเป็นปืน2สัญชาติออกแบบโดยบริษัท Six Arm ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และผลิตโดยบริษัท JP Sauer & Son ในปี1975ของประเทศเยอรมันจนปัจจุบันมีการออกแบบพัฒนามาอีกหลายรุ่นและมีรุ่น Six Sauer P320 ได้เป็นแคนดิเดตปืนพกของกองทัพบกสหรัฐอีกด้วยบอกเลยว่าปืนนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแต่เกมอาจจะสู้ปืนอื่นยากหน่อยเพราะเป็นปืนพกแต่ถ้าจับใส่อาคิโมะบอกเลยว่าใช้ปืนนี้ไม่ต้องกลัวใครเลยทีเดียวนี่ไงสองคนก็ยังสู้ไหวข้างบนลวงไปรีโดดกระสุนก่อนสไลด์เข้ามาทำไมโดนลัดไปด้วยอีกคนนึงได้อยู่